ส่วนใหญ่ค่ะเพราะว่าหลังจากที่ทาง GDP ไตรมาสแรกของสหรัฐออกมาประกาศ Q1Q นะคะขยายตัว 2.3% ค่ะตัวเลขนี้จะส่งผลต่อนัยยะอะไรหรือเปล่าคะรวมไปถึงเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกด้วยนะคะที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะ ECB แล้วก็ BOJ เขาคงอัตราดอกเบี้ยไว้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะติดตามกันได้ค่ะกับทางดร.ชาวเก่งชนกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยอยู่กับเราในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะดร.ชาวสวัสดีครับคุณวรวรรณครับนัทชาวคะเริ่มต้นสัปดาห์นี้กันด้วยเรื่องของ GDP ไตรมาสแรกของสหรัฐกันเลยดีกว่าค่ะออกมาดีกว่าที่คาดเล็กน้อยนะคะ 2.3% แบบนี้ดร.ชาวเองประเมินออกมาเป็นยังไงบ้างคะครับอันนี้เป็นตัวเลข Q1Q Annualized นะครับมันก็จะชะลอลงจากไตรมาสก่อนครับ Year on Year เนี่ยเขาจริงๆเขาเร่งขึ้นนะครับถ้าเป็น Year on Year เขาอยู่ 2.9 ครับแต่ว่าในตลาดสหรัฐเนี่ยดู Q1Q Annualizedครับฉะนั้นก็คือเอาตัวเลขแต่ละไตรมาสแล้วก็ปรับให้มันเป็นปีครับอันนี้ก็ดีกว่าที่ตลาดคาดเพียงแต่ว่าประเด็นก็คือว่าในไส้ของมันเนี่ยบางตัวก็จะเห็นการแกว่งค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับการชะลอลงเห็นเกือบทุกรายการขององค์ประกอบของ GDP อ่ะครับตัวที่ถูกกล่าวถึงมากน่าจะเป็นตัวการบริโภคเอกชนเพราะว่าดูเหมือนจะลงมาเยอะหน่อยนึงครับอันนี้ก็เหลือแค่ 1% อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตรงนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นประเด็นอะไรเพราะว่าถ้าเราดูตัวเลขค้าปลีกของสหรัฐครับซึ่งมันน่าจะล้อกับตัวเลขการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคเนี่ยก็สอดคล้องกับตัวเลข GDP ที่ Q-on-Q ของการบริโภคลดลงครับแต่ Year on Year ของค้าปลีกเนี่ยค่อนข้างดีครับ4%กว่าในเดือนมีนาคมนะครับดังนั้นอันนี้ก็ไม่ได้ผมมองว่ามันไม่น่าจะเป็นประเด็นที่น่ากังวลครับไม่ได้เป็นการส่งสัญญาณว่าทางภาคเอกชนไม่ได้ตอบรับนโยบายของคุณทรัมป์ใช่ไหมคะดร.ชาวไม่ใช่ครับผมคิดว่าไม่น่าจะถือว่าเป็นอย่างนั้นครับมันก็เป็นเรื่องการแกว่งตัวตามปกติของไอ้สถิติอย่างนี้ครับเราสถิติ Q-on-Q มาไล่เนี่ยมันว่าจะเจอในการตัดตัวแกว่งอย่างนี้ค่อนข้างมากครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาครับแล้วสำหรับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วละคะดร.ชาวเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมของ ECB แล้วก็ BOJ ที่เขาทั้งสองฝั่งเนี่ยมีการประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้แบบนี้เนี่ยค่ะเรามีการประเมินไหมคะว่าจากทิศทางของ ECB แล้วก็ BOJ ที่ออกมาเนี่ยเป็นไปตามที่คาดไปยังไงบ้างคะอันนี้ก็เป็นไปตามที่ตลาดคาดนะครับก็ ECB อาจจะค่อนข้างฟังเสียงแล้วก็ค่อนข้างไม่คอมมิตแล้วก็ค่อนข้างที่จะเปิดช่องประเด็นที่ว่าQE ที่จะหมดลงกันยายนนี้ถ้าจำเป็นก็ต่อออกไปได้อะไรอย่างนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่อยากจะให้ตลาดกังวลกับเรื่องเศรษฐกิจตัวเลขที่เราเห็นชะลอลงในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมานะครับตลาดก็ยังคงการคาดการณ์ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยประมาณรอบหน้าครับประมาณรอบมิถุนาหรือกรกฎาคมนี้ ECB หน้าที่จะเริ่มส่งสัญญาณที่จะถอยออกจากการทำ QE เขาน่าจะถอยหลังจากหมดในรอบกันยายนครับส่วน BOJ ก็สอดคล้องกับที่ตลาดคาดครับจริงแต่ว่ามีตัวเพิ่มเข้ามานิดนึงก็คือเขาได้ถอดกรอบประมาณการเงินเฟ้อที่ว่าจะไปที่ 2% นะครับแต่เดิมระบุไว้ว่าจะไปภายในมีนาคมปี63ครับตอนนี้ก็ดึงอันนั้นออกไปก็คือเหมือนกับยอมรับว่ามันคงยากที่จะไปตามเป้าหมาย 2% อันนี้ก็เท่ากับว่า BOJ โน้มเอียงไปทางค่อนข้างที่จะdovish ครับก็คือนโยบายการเงินก็คงยังจะต้องผ่อนคลายกันต่อไปครับค่ะอันนี้นี่ไม่ได้เป็นผลมาจากการที่ตัวพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐ10ปีตัวผลตอบแทนเองขึ้นไปแตะระดับ 3% อันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกันใช่ไหมคะดร.ชาวไม่ได้เกี่ยวครับผมว่า ECB กับ BOJ ก็ว่ากันไปตามตัวเลขพื้นฐานแล้วก็ประเด็นเศรษฐกิจของแต่ละที่ครับของสหรัฐเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมาตั้งแต่ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนมีนาคมขึ้นไปสูงสุดในรอบ1ปีของสหรัฐครับแล้วก็เราเห็นตัวเลขแม้ว่าตัวเลขนอนฟาร์มเพโรเดือนมีนาจะไม่ดีแต่ว่าสัปดาห์หน้าก็จะมีตัวเลขเดือนเมษาออกมาครับโมเมนตัมทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของสหรัฐก็ในที่สุดก็ส่งผลให้ยิวขึ้นไปอย่างที่เราเห็นครับในช่วงสัปดาห์ที่แล้วที่ขึ้นไปเกิน 3% ครับซึ่งการที่เป็นแบบนี้แล้วมันทำให้ทิศทางของค่าเงินต่างๆนี่มันส่งผลยังไงบ้างคะดร.ชาวคือดอลลาร์ได้รับแรงหนุนนะครับผมว่าตัวเลข GDP ของสหรัฐแม้ว่าจะมีการชะลอลงแต่ว่าดีกว่าที่คาดถ้าเทียบกับ
ในช่วงเดียวกันอย่างช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการประกาศ GDP ของอังกฤษนะครับ UK แล้วก็ของฝรั่งเศสนะครับซึ่งสองที่เนี่ยออกมาต่ำกว่าคาดทั้งคู่แล้วก็ทำให้ตลาดกังวลถึงตัวเลข GDP ของยูโรโซนซึ่งจะประกาศสัปดาห์นี้นะครับดังนั้นเนี่ยดอลลาร์ยังไงก็ยังดูดีหมายถึงสหรัฐตัวปัจจัยพื้นฐานยังดูดีอยู่ครับแสดงว่าต่อไปนี้ทิศทางของดอลลาร์น่าจะกลับมาแข็งค่าได้แล้วใช่ไหมคะผมว่าตอนนี้เขาว่ากันไปทีละสัปดาห์นะครับตลาดรับรู้เรื่องนี้ไปแล้วสะท้อนเข้าไปใน yield curve ตัว yield 10ปีไปแล้วนะครับแต่นี้ก็รอดูสัปดาห์นี้เพราะว่าสัปดาห์นี้จะมีตัวเลขค่อนข้างเยอะทีเดียวครับของสหรัฐมี FOMC ด้วยนะครับมีตัวเลขการจ้างงานมีตัวเลขไอ้ตัว core PCE อ่ะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ Fed เขาชอบติดตามนะครับตลาดคาดว่าจะขยับขึ้นจากเดือนก่อนนะครับแต่ว่าก็อันนี้ถ้าตัวเลขเหล่านี้ผิดคาดเนี่ยแน่นอนว่าดอลลาร์ก็คงย่อตัวลงมานะครับยุโรปมีตัวเลข GDP ไตรมาสแรกอย่างที่เรียนนะครับมีตัวเลขเงินเฟ้อแล้วก็บ้านเราก็มีตัวเลขเงินเฟ้อวันที่1เนี่ยครับพอพูดถึงวันที่1พฤษภาคมก็ทำให้กลับไปถึงเรื่องของตัวสงครามการค้าเหมือนกันนะคะเพราะว่าพอเข้าใกล้เดือนพฤษภาคมแบบนี้เรื่องของมาตรการภาษีนำเข้าต่างๆที่สหรัฐเขาจะนำมาใช้จะถึงกำหนดการใช้จริงๆแล้วแบบนี้ทางดร.ชาวเองประเมินทิศทางตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะครับก็จริงๆแล้วคือทางสหรัฐประกาศมาตรการนั้นเมื่อวันที่22มีนาครับตัว 50,000 ล้านนะครับครอบคลุมรายสินค้าซึ่งจริงๆควรจะต้องประกาศรายสินค้าออกมาแล้วผมว่าน่าจะเร็วๆนี้แล้วนะครับแล้วก็คงมีผลบังคับใช้ภายในสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤษภาคมครับแต่นี้แต่เรามองเรื่องนี้ในเชิงบวกครับเพราะว่าล่าสุดเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยทางสหรัฐทางทำเนียบขาวครับก็คือทางรัฐมนตรีคลังแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ USTR น่าจะเดินมีแผนที่จะเดินทางไปเจรจากับจีนครับดังนั้นถ้าสตีฟเมนูชินเดินทางไปแล้วก็ USTR เดินทางไปเนี่ยไอ้ประเด็นข้อพิพาททางการค้าที่สหรัฐเคยขู่เมื่อวันที่5เมษายนว่าจะมีอีกรอบหนึ่งใน1แสนล้านนั้นก็อาจจะไม่มีการดำเนินการอย่างนั้นก็น่าจะคลี่คลายลงได้ปัจจัยเหล่านี้ถ้ามีการคุยกันได้จริงๆนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นผลดีต่อดอลลาร์เพราะไอ้ความไม่แน่นอนเรื่องการค้าน่าจะลดลงครับงั้นประมวลจากสถานการณ์ตอนนี้ทั้งหมดปัจจัยต่างๆแล้วของไทยเราอาทิตย์นี้มีอะไรน่าเป็นห่วงไหมคะดร.ชาวของเราจะมีตัวเลขเงินเฟ้อตัวเดียวครับซึ่งก็ตลาดก็คาดใกล้ๆกับเดือนที่แล้วก็อาจจะไม่มีอะไรที่ยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนออกมาเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็ยังติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศผมว่าประเด็นสำคัญทางด้านปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจคงเป็นไอ้ตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐก็จะมีผลต่อการคาดการเรื่องดอกเบี้ยนะครับตลาดได้ให้น้ำหนักในการขึ้นดอกเบี้ย3ครั้งไปค่อนข้างมากแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าไม่มีข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนเพิ่มเติมเนี่ยไอ้ประมาณการตัวเลขส่งออกอะไรต่างๆก็น่าอาจจะมีการขยับปรับขึ้นเพราะว่าตัวเลขที่เราเห็นในไตรมาสแรกค่อนข้างดีทีเดียวครับได้เลยค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อเมื่อหลังหมดอาทิตย์นี้กันไปนะคะนี่ขอบคุณดร.ชาวมากเลยค่ะยินดีครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะและสำหรับใครนะคะที่ได้ว่าเป็นผู้ที่สนใจในเรื่องของธุรกิจสตาร์ทอัพค่ะรวมไปถึงคนที่อยากจะเริ่มต้นลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพนะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะกับทางหัวข้อที่ทางตลาดหลักทรัพย์นะคะร่วมกับทางมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะที่จะทำให้ผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ที่สนใจลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพรวมไปถึงคนทั่วไปด้วยนะคะมารับฟังการบรรยายพิเศษกันค่ะในหัวข้อ valuation and beyond understanding VC team chiefs นะคะรวมถึงจะมาเปิดมุมมองและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรระดับนานาชาติในการเสวนาหัวข้อ Reflections from International VCs นะคะซึ่งครั้งนี้ค่ะจะจัดวันศุกร์ที่4พฤษภาคมศุกร์นี้แล้วนะคะเวลา 13:30 นถึง 17:00 นค่ะณอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็ครั้งนี้บรรยายเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่ถ้าเกิดใครค่ะที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องของตัวกองทุนรวมค่ะเราจะมาปลุกความคิดพิชิตการเงินกันนะคะกับงาน Mutual Fund Days ครั้งที่2ในธีมวางแผนลงทุนเพื่อชีวิตดีๆวัยเกษียณสุขค่ะพิเศษกับกองทุนแนะนำสำหรับวัยเก่าโดยเฉพาะเลยนะคะพบกันในวันอาทิตย์ที่6พฤษภาคมนี้ค่ะตั้งแต่เวลา 9:30 ถึง 16:30 ณหอประชุมสุกรีแก้วเจริญชั้น3อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะงานนี้คนวัยเก่า50บวกไม่ควรพลาดเลยค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Set Contact Center ค่ะ02-009-9999 ค่ะ
วันนี้หมดเวลาของข่าวร้อนก่อนเทรดแล้วนะคะเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ